ผมประสานไต่สวนแล้วก็ใช้สำนวนทั้งหมดด้วยเป็นหลักวิทยาศาสตร์แล้วข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับในเรื่องของคดีต่างๆที่กล่าวหาว่าเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับบิลลี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอุ้มหายอะไรต่างๆเนี่ยในพยานหลักฐานเนี่ยเราก็ยืนยันในข้อเท็จจริงของเราชัดเจนอยู่แล้วว่าคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับก็ไปในเรื่องของการปล่อยตัว157ที่ศาลได้ลงโทษไว้3ปีไม่ลงอาญาก็จริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศาลที่ให้โอกาสเราประกันตัวไปสู้อีกครั้งหนึ่งกันต่อไปจะยื่นอุทธรณ์อ๋อต้องยื่นอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องยื่นอุทธรณ์เพราะว่าคดีในส่วนของ157ในการที่ละเว้นนะครับไม่นำตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวนตรงนี้เราก็คือจริงๆก็เรียนว่าอันนี้ทั่วไปนะเราบอกว่าทั่วไปเลยว่าพฤติกรรมของพวกเราเนี่ยเจ้าที่พนักงานของกรมอุทยานเนี่ยมันก็อยู่สุ่มเสี่ยงต่อ157ทุกคนเพราะว่าเราอยู่กับชุมชนแล้วเราทํายังไงให้ชุมชนเนี่ยอยู่กับเราได้โดยไม่ทะเลาะกันเพราะฉะนั้นปู่เลือกบางกอยเนี่ยชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะผมเนี่ยไม่เคยจับชาวบ้านปู่เลือกบางกอยเลยนะครับผมไม่เคยจับเลยนะครับถ้าโดน157ถ้าทบทวนเก่าๆมาก็คงจะต้องโดนหลายๆเรื่องแต่ว่าเคสนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างให้เราเห็นว่าในการกระทําครั้งเนี้ยแม้กระทั่งแม็กน้ําผึ้งอ่ะนะมันก็อยู่ในข้อกฎหมายที่เราไม่สามารถที่จะละเว้นได้ผมไม่มีเจตนาที่จะไปทําร้ายอะไรใครทั้งนั้นก็เจตนาเดียวผมตอบคําตอบเดียวว่าผมไม่เคยจับกลุ่มชาติพันธุ์เลยแม้สักคนเดียวแม้กระทั่งไปทําร้ายสภาพป่าผมพังยับเยินผมก็ไม่เคยจับใครเอาตรงนี้แล้วกันครับเราต้องขอโทษนะแต่ขอสอบถามสักนิดนึงนะเข้าใจอยู่ว่าสะเทือนใจมากแต่ว่าเมื่อมีโอกาสและฟังใครพากษาศาลออกมาเช่นนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างท่านมาถึงนาทีนี้ความสะดวกที่ตอบครับไม่เป็นไรครับมองว่าความเป็นธรรมมันจะมีขึ้นได้ไหมฮะกับเรามันจะเกิดขึ้นได้ไหมกับสามีเรากับครอบครัวเราหรือว่าชุมชนของเราคืออยากจะรู้ข้อเท็จจริงอยากรู้ว่าเรื่องแบบไหนแต่มาแต่แต่ตีห้าเจ็ดมันจนวันนี้มันไม่มีคำตอบเลยถ้าไม่รู้จะเอาอะไรเชื่อได้วันนี้ฟังศาลท่านพิพากษาซึ่งข้อหาหลักๆข้อหาสำคัญที่โทษหนักๆศาลท่านยกตรงนี้เราเนี่ยนะที่สู้คดีมาก็นานพอสมควรเราท้อไหมฮะก็ไม่อยากจะติดต่อ